สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unlock Zodiac กับดิฉันอาจารย์ลักษณ์นะคะในคลิปนี้เราจะดูดวงโหราศาสตร์จีนในส่วนของ Copper Chinese สมพงษ์ชงค่ะเป็นการดูลักษณะของดวงชะตากับลักษณะของโงเห้งก็คือรูปลักษณ์ภายนอกกับพื้นดวงชะตาว่าในดวงชะตากับรูปลักษณ์เนี่ยสมพงษ์กันแค่ไหนแล้วความสมพงษ์เนี้ยส่งผลให้กับดวงชะตาแบบไหนนะคะในคลิปนี้เราจะดูดวงของคุณพักมินยองกันนะคะคุณพักมินยองเนี่ยนะคะมีแฟนคลับของเธอให้การสนับสนุนให้มาวิเคราะห์ดวงของเธอใน5ปีนะคะหลังจากที่เธอมีทั้งเรื่องของคดีความเรื่องของความรักต่างๆนะคะซึ่งเป็นประเด็นร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นเธอถือเป็นนางเอกแถวหน้าของเกาหลีนะคะและเรื่องของคดีความเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยสำหรับประเทศเกาหลีค่อนข้างเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความแรงทางด้านกฎหมายถ้ามีเรื่องของการติดคดีไปเนี่ยมันจะเหมือนกับบั่นทอนปัญหาอุปสรรครวมถึงการแสดงอาชีพการแสดงของเธอนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงของคุณพักมินยองกันนะคะคุณพักมินยองเนี่ยเธอเกิดวันที่4มีนาคมปี1986ก็คือปี2529นะคะเป็นปีขานธาตุไฟนะคะคนที่เกิดปีขานธาตุไฟเนี่ยนะคะตามปกติเนี่ยของคนธาตุไฟเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งคือการเริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดมาในปี2529ตำแหน่งปีเนี่ยคือตำแหน่งผู้ให้การสนับสนุนนะคะคนให้การสนับสนุนตัวของคุณพักมินยองเนี่ยนะคะในตำแหน่งเนี้ยค่อนข้างเป็นคนที่เฟชชี่ก็คือเหมือนกับนำเสนอความแปลกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยจะมีคนให้การสนับสนุนเธอเมื่อเห็นความเฟชชี่หรือเห็นอะไรใหม่ๆนะคะตามปกติดวงชะตาของคนที่เกิดมาในปี2529จะมีโอกาสตั้งแต่วัยเด็กนะคะถ้าจะเป็นดาราก็เป็นตั้งแต่วัยเด็กนะคะถ้าจะเป็นในส่วนเรื่องของการทำการเป็นที่รักของคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยมันเหมือนกับเป็นตัวเริ่มต้นหรือตำแหน่งใหม่ๆในชีวิตเลยนะคะลักษณะของปีชะตาเกิดนะคะหลายคนสงสัยในเรื่องของการดูปีชะตาเกิดกันนะคะในคลิปนี้เราก็จะนำขยายในจุดนี้และมาในส่วนเรื่องของวันเกิดกับเดือนเกิดเธอถ้าเกิดมาในเดือนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะเธอเป็นคนธาตุไฟลักษณะของคนธาตุไฟเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความทะเยอทะยานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็ไปได้ดีนะคะกับอะไรที่มีช่องทางปุ๊บเนี่ยจะเป็นโอกาสให้กับสำหรับคนธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นคนธาตุไฟเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นและในปี2567ที่จะถึงนี้นะคะยุคของโหราศาสตร์จีนในยุค8จะเข้าสู่ยุค9เป็นยุคธาตุไฟเพราะฉะนั้นคนธาตุไฟเนี่ยจะโดดเด่นมากนะคะคำว่าโดดเด่นคือจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแนวนะคะถ้าสมมติปัจจุบันคุณเป็นคนดังอยู่แล้วคุณจะเปลี่ยนแนวไปอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างเช่นคุณอิงฟ้าวราหาหนึ่งคนนะคะซึ่งเธอประกวดมิสแกรนด์แล้วเธอก็ดวงขึ้นปุ้ม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 ตามจังหวะชีวิตเลยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของคนธาตุไฟเพราะฉะนั้นคุณพักมินยองเนี่ยถึงเรื่องของคดีความอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ปี2567เมื่อเข้าสู่ยุคธาตุไฟจะเป็นคิวที่ดีสำหรับตัวเธอเธออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะและการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นโอกาสให้สำหรับตัวเธอนะคะประสบการณ์ในวันนี้จะปัญหาต่างๆจะทำให้คนเราเติบโตขึ้นมันเป็นวัฏจักรชีวิตของความคิดของคนนะคะแต่ต้องประกอบกับดวงชะตาที่กำลังเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเทนด้วยนะคะคุณพักมินยองเนี่ยเธอเดินดวงชะตาทุก10ปีนะคะเธอเริ่มต้นที่10ขวบเธอเดินกลุ่มธาตุดินนะคะแล้วก็กลุ่มธาตุดินอิ่มเอียงนะคะเป็นเวลา20ปีและปัจจุบันเธออายุ38ปีเธอเดินกลุ่มธาตุไฟนะคะเป็นอิ่มและจะเข้าสู่เอียงที่จะย้ายในปี2567เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณพักมินยองเนี่ยจะเปลี่ยนในช่วงปี2527ซึ่งจะเข้ายุค9เป็นยุคธาตุไฟด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ลักษณะของยุคที่เปลี่ยนตามลักษณะของวัฏจักรของโลกและก็การเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะดวงชะตาของคนรวมจนถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของวิธีทางการดำเนินชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น
ในคลิปนี้สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์จีนอาจจะชอบมากในเรื่องของการวิเคราะห์ดวงจริงๆนะคะเพราะเนื่องจากแฟนคลับสนับสนุนและต้องการให้ดูภายใน5ปีนะคะทางช่องก็จะทำตามที่แฟนคลับขอมานะคะวันนี้เดินดวงชะตาเนี่ยนะคะถามว่าดวงของคุณพักมินยองเนี่ยนะคะเธอเป็นคนที่เดินกลุ่มท่าตัวเองลักษณะดวงแข็งดวงแข็งแบบนี้มันจะมีจุดบอบบางในสิ่งที่คาดไม่ถึงและจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะปัญหาโลภะปัญหามาจากความทะเยอทะยานจะเป็นประเด็นปัญหาถามว่ามนุษย์เราทุกคนผิดไหมที่อยากได้อยากมีไม่ผิดแต่ความอยากได้อยากมีบางคนไม่ใช่ประเด็นปัญหาในชีวิตแต่บางคนเป็นประเด็นปัญหาในชีวิตคือพื้นดวงชะตาของเธอขึ้นใช้เมื่อมีดวงการเงินอยู่ในดวงจึงไม่ชอบคนท่าเดียวกันมาแย่งทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะดวงแบบนี้เมื่อเดินท่าตัวเองเนี่ยจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเรื่องราวของการเงินเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยซึ่งจะเป็นประเด็นปัญหาในช่วง30จนถึง50นะคะถามว่าส่งผลแค่ไหนเหมือนกับชีวิตคนเรานะคะดวงเรามีเงินอยู่ในดวงแล้วเราไปลงทุนอะไรเพื่ออยากจะได้ทรัพย์มากขึ้นกับกลายเป็นสูญเสียทรัพย์ที่มีอยู่ทฤษฎีนี้เข้าหลักเดียวกันกับคนที่มีดวงชะตาที่มีทรัพย์อยู่ในดวงหลักการนี้เป็นหลักการของการเสียหายโดยที่เหมือนกับโดนหลอกลวงให้ไปทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ดวงที่เดินทาบตัวเองเนี่ยต้องพึงระมัดระวังบวกกับปีชะตาเกิดกับวันชะตาเกิดของเธอเนี่ยเป็นทาบเดียวกันแต่เป็นอิ่มเอียงอิ่มเอียงคือการแข่งขันนะคะการแย่งสินกันโดยในพื้นดวงเนี่ยมีทรัพย์เป็นเครื่องต่อรองในช่วงระยะเวลาเนี่ยในช่วงตั้งแต่38จนถึง40หรืออีก2ปีเธอจะย้ายดวงอีก2ปีเนี้ยธาตุดวงของเธอเนี่ยเธอเป็นธาตุเดียวกับปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอทำผลงานอะไรจึงเป็นที่รักแล้วก็โดดเด่นไปถึงต่างแดนคนให้ความสนับสนุนเธอแต่ข้อเสียคือเธอการมีธาตุเดียวกันและมาแย่งซีนที่ซับในดวงก็คือโอกาสมาความโดดเด่นมีแต่มันมีการที่ได้อะไรมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะหรือเป็นเรื่องของการลงทุนถ้าคิดว่าจะได้เต็มๆมันจะไม่ได้นะคะสำหรับดวงแบบนี้ดวงที่ขึ้นใช้แต่ที่ผ่านมาในช่วง10ขวบ20 20ถึง30ปีเธอเดินธาตุดินธาตุดินน่ะเป็นธาตุที่ธาตุไฟต้องทำเนื่องจากดวงชะตาของเธอเนี่ยนะคะกลุ่มธาตุ2ดวงเนี่ยไปถ่ายเทตำแหน่งปีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวเธอตั้งแต่ช่วง10ปีถึง20ปี20ปีถึง30ปีเป็นโอกาสทองของคุณพักมินยองเมื่อเธอเข้าสู่ธาตุไฟ2ตำแหน่งก็คือ20ปีสิ่งที่เธอจะทำได้ดีที่สุดก็คือทำในส่วนเกี่ยวกับเรื่องของกึ่งรูปหัวกับรัฐบาลนะคะไม่ว่าธุรกิจอะไรที่เธอจะทำถ้าหัวกับรัฐบาลนะคะหรือรับบทที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนักธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลส่งเสริมรัฐบาลเธอจะโดดเด่นขึ้นนะคะหลังจากนี้ไปถ้าเธอจะทำธุรกิจหรือจะอะไรก็แต่เธอต้องทำตรงจุดนี้หรือบทที่เธอเล่นเกี่ยวกับราชการเกี่ยวกับอะไรเนี่ยจะส่งผลดีสำหรับตัวเธอในเรื่องของกฎระเบียบจะดีมากนะคะสำหรับดวงของพักมินยองนะคะที่จะโดดเด่นอีกครั้งนึงถ้าจะเป็นนักแสดงต่อเธอต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของการรับงานทางด้านเกี่ยวกับทางด้านนี้จะส่งผลให้เธอโดดเด่นแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีเป็นแนวทางที่ทำให้ตัวเธอประสบความสำเร็จนะคะงานที่เกี่ยวกับราชการบทที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของราชการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของหลักกฎหมายนะคะจะดีหมดเลยสำหรับดวงของคุณพักมินยองนะคะลักษณะคร่าวๆของพื้นดวงชะตานะคะคราวนี้เรามาดูลักษณะของดวงกันอีกนิดนึงเนื่องจากเนี่ยอย่างที่พูดไปเธอเป็นคนที่ธาตุไฟสองตำแหน่งเมื่อมีธาตุไฟมาอีกมันจะกลายเป็นว่าเป็นการแข่งขันนะคะการแข่งขันแบบนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเธอเปลี่ยนเทรนหรือเปลี่ยนแนวเนี่ยนะคะ
หรือทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลหรือส่งเสริมเด็กนะคะด้อยโอกาสจะเป็นการปรับดวงเธอให้เธอประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะการแก้เคล็ดในดวงในช่วงระยะเวลานี้เธอต้องทำมูลนิธิเธอต้องส่งเสริมให้กับรัฐบาลส่งเสริมให้กับคนในประเทศนะคะจะทำให้ตัวเธอเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับของคุณพักมินยองนะคะนำเสนอตรงจุดนี้ไปคดีความของเธอจะเบาลงนะคะเป็นการแก้เคล็ดสำหรับดวงก็คือทำบุญทางด้านให้การศึกษาช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนสูงวัยนะคะในประเทศเกาหลีของตัวเธอเองนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เธอมีคดีความห้ามออกนอกประเทศสิ่งที่เธอทำได้ก็คือการบริจาคการส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งจะเข้ามารักษาภาพลักษณ์กับเธออีกครั้งหนึ่งนะคะและเรื่องของคดีความมันเป็นเรื่องของระยะเวลาซึ่งใน2ปีนี้กว่าคดีความของเธอจะจบและสู้คดีกันไปเนี่ยนะคะเธอยังสามารถมีผลงานถ้าผ่าน2ปีนี้ไปได้เธอก็จะโลดนะคะเพราะฉะนั้นรวมถึงหลักฐานอะไรต่างๆถ้าเธอให้การสนับสนุนกับทางรัฐบาลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเธอจะกลายเป็นแค่บุคคลที่ถูกล่อลวงหรือบุคคลที่เชื่อมั่นในคนอื่นโดยที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้ก็จะไม่มีประเด็นปัญหาอะไรสำหรับดวงของคุณพักมินยองเธอก็ยังจะเป็นดารานักแสดงได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เธอต้องทำข่าวหรือส่งเสริมช่วยเหลือคนในประเทศนะคะส่งเสริมช่วยเหลือทำสาธารณประโยชน์นะคะซึ่งจะทำให้ชื่อเสียงของเธอกลับมาในด้านที่ดีขึ้นนะคะสำหรับการปรับดวงของคุณพักมินยองในช่วง2เดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แต่ละเดือนกันว่าดวงชะตาแบบนี้จะทำยังไงนะคะดวงชะตาของเธอเนี่ยนะคะตอนนี้เธอเดินดวงธาตุไฟเอี้ยงวันกุลไปจรกุลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ปีนี้ก็คือช่วง38 39นะคะเนี่ย2ปีนี้นะคะพอเข้า40เนี่ยเธอจะมาย้ายธาตุนี้เพราะฉะนั้นในปี2566กับ2567 2ปีนี้นะคะลักษณะเป็นธาตุน้ำนะคะแล้วก็เป็นธาตุไม้นะคะตำแหน่งที่เธอนั่งเธอนั่งวันแพะนะคะหรือเรียกง่ายๆว่ามะแม่นะคะสำหรับคนที่เกิดวันนั่งมะแม่เนี่ยจะเป็นทรัพย์สินนะคะสำหรับคนที่เกิดธาตุน้ำเล็กกับธาตุไม้ใหญ่นะคะเป็นลักษณะนั่งกู้ทรัพย์การนั่งกู้ทรัพย์ในแต่ละปีเนี่ยบางคนจะในช่วงนี้จะเหมือนกระดาวจะนิ่งจะไม่เคลื่อนไหวนะคะจะมีเรื่องทำให้โดนกักขังหน่วงเหนี่ยวให้อยู่ในสภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นให้เธอปรับดวงนะคะโดยการทำการกุศลนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงในด้านบวกนะคะแล้วก็เรื่องของคดีความก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ตามปกตินะคะให้การเป็นประโยชน์และถ้าตัวเธอโดยภาพรวมแล้วเธอน่าจะไม่เกี่ยวเนื่องเหตุผลเพราะเฉพาะตัวที่เธอทำงานเธออยู่ก็มีภาระอยู่แล้วการที่จะไปรู้อะไรในเรื่องของเอกสารค่อนข้างที่จะไม่สามารถที่จะรู้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหมือนกับเธอก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งที่โดนเข้าไปกระทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการปรับดวงใน2ปีนี้นะคะทำสาธารณประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงในแง่มุมของการเป็นคนที่ถูกกระทำนะคะจะเป็นการส่งผลดีให้กับดวงชะตาของเธอและจะส่งผลให้เธอสามารถอยู่ในตำแหน่งในเรื่องของนางเอกนะคะในเรื่องของการแสดงได้อีกระยะยาวเลยนะคะเพราะว่าเธอมีใบหน้าที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ดูหน้าดูเด็กนะคะจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวเธอสำหรับคุณพักมินยองบวกกับเธอเป็นคนธาตุไฟและเข้าสู่ยุค9ที่เป็นธาตุไฟถือว่าเป็นกำลังสองให้กับดวงชะตานะคะเพราะฉะนั้นการปรับดวงอันนี้คือบอกเคล็ดไปแล้วสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับนะคะก็ลองนำเสนอไปให้คุณพักมินยองดูว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีให้เธอแค่ไหนนะคะตามลักษณะของรูปดวงคราวนี้ตามเกณฑ์ดวงชะตาของคนเนี่ยเรื่องของโงเห้งกันนิดนึงนะคะเนี่ยช่วงอายุ31นะคะจนถึง50เนี่ยจะอยู่ในช่วงปลายจมูกกับช่วงคางนะคะช่วงนี้ของเธอก็ถือว่าสวยแต่เวลามองขึ้นมาเนี่ยจะเห็นร่องนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของทรัพย์สินเนี่ย
มีไหมมีแต่ต้องจ่ายออกเป็นลักษณะของเห็นโพรงจมูกการเห็นโพรงจมูกเนี่ยเหมือนกับเงินทองรั่วไหลนะคะเพราะฉะนั้นการถ้าเราจะลักษณะโงเห้งเราเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือการบริจาคการช่วยเหลือสังคมมันจะเป็นลักษณะของการปรับดวงถ้าเราไปลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือช่วยเหลือสักอย่างหนึ่งเราจะได้ผลการกุศลกลับมาสู่ดวงชะตาลักษณะเป็นแบบนี้ในช่วง38-39จะอยู่ที่ลูกตาดำนะคะแล้วก็หางตาตรงจุดนี้นะคะช่วงนี้ของเธอนะถือว่าโอเคสดใสแต่ยุคนี้ค่อนข้างดูยากเพราะว่าเดี๋ยวมีคอนแทคเลนส์นะคะเดี๋ยวมีบิ๊กไอนะคะเข้ามาประกอบในเรื่องของการแต่งเสริมเติมใบหน้าแต่การแต่งเติมบนใบหน้าก็เป็นการช่วยลักษณะของโงเห้งในการที่เราออกไปพบปะผู้คนแววตาของคนเราถึงแม้คุณจะใช้คอนแทคเลนส์แต่ถ้าคุณไม่มีความสดใสในออร่าในตัวเองก็มันก็จะไปส่งผลตรงลักษณะของผิวหน้าลักษณะของริ้วรอยต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการทำศัลยกรรมช่วยได้ไหมถ้าดวงคุณดีหรือดวงคุณไม่ได้แย่มากการทำศัลยกรรมช่วยได้แต่ไม่ได้ทั้งหมดคุณก็ยังได้รับอยู่แต่ผลที่รับเนี่ยก็จะเบาบางลงแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะการทำศัลยกรรมเป็นลักษณะการเปิดรับโชคลาภเข้ามาสู่ตัวเรามันก็เป็นด่านแรกนะคะใบหน้าอะไรต่างๆบุคลิกการเดินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้ามาก่อนนะคะคนเห็นเราเขาต้องเข้ามามองหน้าเราเห็นลักษณะเราเขาจะเห็นแต่ไกลสิ่งที่จะเข้ามาตัวเราต่อก็คือดวงเราจะรับกับการที่มีคนเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำศัลยกรรมเป็นเรื่องที่ดีเป็นการสร้างความมั่นใจแต่ข้อเสียถ้าสมมติว่าดวงชะตาช่วงนี้คุณมีประเด็นปัญหาอยู่มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าเมื่อคุณทำศัลยกรรมไปแล้วจะต้องคอยไปแก้และจะต้องเสียเงินต่อไปเรื่อยๆเพราะช่วงดวงไม่ดีเนี่ยคุณทำศัลยกรรมไปคุณก็ไม่ได้ส่งให้กับดวงเมื่อคุณไม่ส่งให้กับดวงตัวคุณเองก็ยังจะต้องลำบากนะคะได้อะไรมาไม่เต็มหน่วยต้องไปทำไปเสียเงินเสียทองไปลักษณะของดวงชะตาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีอย่างคุณพักมินยองเนี่ยดวงชะตาเธออยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เป็นลักษณะของเคราะห์บางปีที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานะคะและการช่วงระยะเวลาของชีวิตของคนเรามันจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นบวกกับเราต้องดูพื้นดวงชะตาเราว่าความเป็นไปในพื้นดวงชะตาของเรานั้นคืออะไรเมื่อเรามีประเด็นตรงนี้เป็นจุดอ่อนของเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับช่วงเดือนดวงชะตาก็จะส่งผลให้กับตัวดวงเรานะคะอันนี้คือเหตุและผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ในช่วง12เดือนใน1ปีนะคะในปีนี้เราจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนานะคะซึ่งโหราศาสตร์จีนจะเริ่มต้นที่ย้ายเดือนในประมาณวันที่5ขึ้นไปโดยถัวเฉลี่ยวันที่5วันที่6ของทุกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเดือนมีนาเนี่ยเป็นเดือนกระต่ายนะคะถือว่านะคะเป็นเดือนที่สถานการณ์เนี่ยดูจะไม่ค่อยดีแต่จะดีขึ้นถามว่าทำไมถึงดีขึ้นนะคะหลายคนสงสัยเพราะเป็นลักษณะของการปรับตัวการเคลียร์การจัดระบบที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงวันเกิดของคุณพักมินยองคือเธอเกิดวันที่4ประมาณวันที่5ที่6ที่เริ่มจะย้ายดวงนะคะย้ายเดือนของนักษัตริย์เนี่ยก็จะส่งผลดีเหตุการณ์ต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทางบวกขึ้นนะคะเชื่อได้ว่าทางค่ายหรือทางบริษัทน่าจะเคลียร์ประเด็นปัญหาอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนส่งผลดีให้กับคุณพักมินยองแล้วอาจจะมีข่าวที่ดูดีขึ้นเข้ามาสู่ตัวเธอในเดือนมีนาพอเข้าสู่เมษาเข้าสู่เมษาเนี่ยนะคะเธออาจจะมีเรื่องของการแก้เคล็ดโดยการใช้จ่ายนะคะสร้างชื่อเสียงขึ้นมาใหม่นะคะเป็นการปรับดวงชะตาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเมษาพฤษภาธาตุไฟร้อนเพราะฉะนั้นเธออาจจะต้องมีข่าวที่จะต้องเคลียร์เอาไว้สางสางนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงมีนาจะสร้างภาพลักษณ์นะเมษาพฤษภาจะเป็นช่วงของการที่แสดงความชัดเจนมากขึ้นอาจจะไปให้การหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเธอโดยตรงรวมถึงการออกรายการการขยายรายละเอียดต่างๆที่ชัดเจนขึ้นนะคะพอมามิถุนากรกฎาคมเรื่องของผลงานของเธอจะเริ่มออกมาแล้วผลงานการแสดงผลงานอะไรต่างๆนะคะซึ่งเธอจะต้องออกมาแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเธอเพราะฉะนั้นช่วงมิถุนากับกรกฎาคมถ้าเธอมีผลงานอยู่หรือกำลังเตรียมถ่ายทำอะไรช่วงนี้ผลงานจะค่อนข้างโดดเด่นและดังนะคะมาต่อในช่วงเดือนสิงหากันยานะคะสิงหากันยาบอกได้คำเดียวเลยนะคะใน2เดือนนี้เป็นเรื่องการเงินนะคะ
เรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเธออาจจะโดนตรวจสอบบัญชีหรือรายละเอียดต่างๆรายรับต่างๆเธอจะต้องไปขยายความเพราะฉะนั้นตอนนี้เดินเรื่องของการเงินและตัวเธอเนี่ยเป็นเรื่องของประกอบกันกับช่วงเดินดวงเกี่ยวกับเรื่องของธาตุพลังธาตุตัวเองเนี่ยพอมาเดินเรื่องของการเงินเนี่ยเรื่องนี้ต้องขยายค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นช่วงของเธอที่จะหนักในรอบปี2566ก็จะมีช่วงเมษาพฤษภาสิงหากันยานะคะมาช่วงตุลาพฤศจิกา2เดือนนี้จะเป็นเดือนธาตุน้ำนะคะเธอเป็นคนธาตุไฟช่วงนี้ก็อาจจะให้รายละเอียดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่สิงหาจนถึงพฤศจิกา4เดือนนี้จะเป็นเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะคะซึ่งเธออาจจะต้องเข้าไปจัดการหรือว่าเคลียร์ตัวเองให้ออกมาหลุดจากตรงนี้มาต่อที่เดือนธันวากับมกรานะคะธันวากับมกราในปี2566ย่างเข้ามกราปี2567นะคะเป็นเดือนธาตุนายนะคะก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้โอกาสเธอคำว่าให้โอกาสก็คือหลังจากที่เธอมีเรื่องคดีแล้วเธอก็สะสางต่างๆเนี่ยในช่วงธันวาเนี่ยเธอก็จะนำเสนอสิ่งที่เป็นประสบการณ์หรืออะไรๆอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลอื่นต่อนะคะมาต่อที่ปี2567นะคะ2ปีนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะก่อนย้ายดวงนะเพราะฉะนั้นปี2517เดือนจุดแรกเป็นธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นตัว2เดือนนี้ตัวเธอจะโดดเด่นนะคะเธอจะนำเสนอหรือทำอะไรที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนให้มีความน่าเชื่อถือนำเรื่องราวของตัวเองเนี่ยมาขยายความนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะคะในเดือนกุมภาพันธ์มีนากิจกรรมรวมไปถึงการแสดงหรืออะไรต่างๆของเธอช่วงนี้เธอยังรับงานอยู่นะคะแล้วต่อที่เมษาพฤษภาเนี่ยช่วงนี้จะดีสำหรับตัวเธอในปี2567นะคะใน4เดือนแรกก็คือกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามาสู่ในมิถุนานะคะมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจุดนี้ก็จะมีประเด็นอีกตั้งแต่มิถุนาจนถึงกันยายนนะคะก็คือถ้าเธอจะเน้นไปเรื่องของทำกิจกรรมนะคะช่วยเหลือสร้างรายได้จะเป็นการส่งเสริมดวงนะคะในช่วงมิถุนาจนถึงกันยายนนะคะและมาต่อที่ตุลาเนี่ยเป็นธาตุไม้ธาตุไฟตรงจุดนี้นะคะจุดนี้จะทำให้เธอมีอิทธิพลขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2ปีนี้ดวงเธออาจจะวุ่นวายที่จะต้องไปทำกิจกรรมทำอะไรมากขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ธาตุไม้นะคะพื้นที่ธาตุไม้ก็คือปีถอกปีมะโรงแต่เนื่องจากปีถอกกับปีมะโรงเป็นพื้นที่ธาตุไม้การรวมธาตุของช่วงอายุกับตัวเธอชอบพื้นที่ธาตุไม้ส่งเดินดวงชะตาแต่ถ้าเธอคิดว่าเธอจะยืนหนึ่งคนเดียวเนี่ยจะมีประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าเธอทำงานในลักษณะของทีมคำว่าทีมก็คือการร่วมเคลียร์กับบริษัทนะคะการเข้าประชุมเพื่อจะหาทางออกนะคะมันจะทำให้สถานการณ์ดวงเธอดีขึ้นนะคะสำหรับดวงของพรรคมินยองนะคะใน2ปีนี้2566 2567นะคะมาต่อใน2568จนถึง2570เธอย้ายดวงนะคะเป็นธาตุเดียวกับตำแหน่งปีนะคะตำแหน่งผู้ให้การสนับสนุนกลายเป็นธาตุเดียวกับเธอเพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกส่งเสริมตัวเธอนะคะเหตุการณ์2ปีนะคะเป็นประสบการณ์นะคะเข้าสู่ชีวิตในแนวใหม่มีคนให้โอกาสให้สนับสนุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเธอคือใน2ปีนี้คือตัวเธอเข้ามาให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นประสบการณ์สำหรับตัวเธอทำโครงสร้างอะไรใหม่ๆนะคะส่งผลดีกับตัวเธอเพราะฉะนั้นเข้าสู่พื้นที่ธาตุไฟทั้งหมดแล้วนะคะและเธอเดินรวมพื้นที่ธาตุไฟแปลว่าเธอจะได้รับโอกาสที่ดีมีคนให้การสนับสนุนและมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะรวมจนถึงผลงานการแสดงยังมีและเธอยังมีชื่อเสียงนะคะจะได้พบกับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหลังจากผ่านประเด็นต่างๆเธอจะขึ้นแท่นเป็นลักษณะของผู้บริหารผู้จัดการนะคะหลังจากนี้ไปต้องตัดปี2567 A68 จนถึง2500
70นะคะดวงชะตาเธอเดินแล้วเพราะผู้เป็นพื้นที่ธาตุไฟเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆจะดีขึ้นเพราะฉะนั้น2ปีก่อนหน้านี้ต้องเคลียร์ตัวเองให้ขาวและหลังจากนั้นอีก3ปีเป็นช่วงจังหวะทองสำหรับตัวเธอเองเลยนะคะคราวนี้ปี2568เนี่ยพื้นที่ธาตุไม้นะคะช่วงนี้ถือว่าเธอจะเริ่มถอยจากการแสดงนะคะเน้นไปเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวแล้วนะคะมาในพื้นที่ตรงจุดนี้พฤษภามิถุนากรกฎาคมจุดนี้จะเรื่องของการโดดเด่นในเรื่องของงานละในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลักการต่างๆเพราะฉะนั้นในปี2568 2เดือนแรกนะคะกุมภามีนาแล้วเข้าสู่เมษาเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ธาตุไม้แต่เป็นธาตุดินถ้ายังอยู่ในเรื่องของการแสดงก็จะเป็นลักษณะของการอยู่ในกองยังไม่มีผลงานออกนะคะแต่ถ้าถามหันไปทำธุรกิจส่วนตัวเธอเริ่มหันมาศึกษาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วในปี2568เพราะเธอขึ้นแท่นระดับผู้บริหารแล้วนะคะช่วงนั้นเนี่ยสำหรับดวงของพักมินยองนะคะถือว่าประสบการณ์ต่างๆจะทำให้เธอเก่งขึ้นนะคะเป็นแนวโน้มที่ดีบวกกับพื้นที่ตั้งแต่ปี2568ถึง2570เนี่ยเป็นพื้นที่ธาตุไฟส่งดวงเธอโดยตรงเลยนะคะถึงแม้จะมีเรื่องของผลประโยชน์แบ่งผลประโยชน์แต่การแบ่งผลประโยชน์ที่ลงตัวและตามถูกหลักของเหตุการณ์ต่างๆก็จะทำให้ความมั่นคงในหน้าทรัพย์สินของเธอมีแน่นอนนะคะใน3ปีนี้นะคะ2568กุมภาพันธ์มีนานะคะถ้าอยู่ในช่วงการทำผลงานหรือในส่วนของการเริ่มจับธุรกิจนะคะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆการลงตัวลงไปทำนะคะอันนี้จะเป็นในช่วงตรงจุดนี้แต่อาจจะยังไม่เห็นผลอะไรนักนะคะจะไปเห็นผลช่วงเมษาพฤษภาถ้าเธอทำธุรกิจนะคะเมษาพฤษภาเรื่องการเงินจะขึ้นแต่เรื่องการเงินขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายภาษีต่างๆเกิดขึ้นสำหรับตัวเธอในช่วงนี้แต่ถือว่าเป็นเรื่องของการเงินที่หมุนเวียนดีนะคะมิถุนากรกฎาคมเนี่ยจะเป็นพื้นที่ธาตุน้ำเป็นเรื่องของรายละเอียดการเซ็นสัญญาต่างๆนะคะแล้วก็มาสิงหากันยาตุลาเป็นพื้นที่ธาตุของพื้นที่ทรัพย์นะคะแต่ลักษณะธาตุบนเป็นธาตุไม้นะคะก็จะเป็นเรื่องของข้อตกลงเอกสารสัญญาต่างๆถือว่าดวงเธอเริ่มเดินดีตลอดเลยนะคะแล้วก็มาพฤศจิกาธันวามกราจุดนี้เป็นพื้นที่ธาตุน้ำธาตุไฟเล็กนะคะชอบพื้นที่ธาตุน้ำถือว่าแข็งแรงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เธอจะโดดเด่นด้วยตัวของตัวเองแม้เธอเดินธาตุนี้แต่ธาตุนี้ก็ยังส่งให้กับตัวเธอถือว่าดีนะคะเธอจะแข็งแกร่งแล้วก็มีโอกาสที่ดีแต่ข้อเสียตรงคนที่ธาตุแข็งแกร่งเนี่ยเวลาเดือนไหนขึ้นทรัพย์หรือเป็นปีไหนที่เป็นทรัพย์เดือนหลักขึ้นทรัพย์ก็อาจจะต้องจ่ายเล็กน้อยแต่ว่าถ้าปีไหนขึ้นทรัพย์ก็จะจ่ายหนักอีกประมาณปีประมาณ7475นะคะจะมีเรื่องของทรัพย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนั้นนะคะโครงการจะใหญ่นะคะก็คืออีกประมาณ7-8ปีเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงนี้เธอรับงานพรีเซนเตอร์เธอก็ยังมีรายได้ที่ดีนะคะมีคนที่มีชื่อเสียงมีคนให้โอกาสนะคะเพราะฉะนั้น2ปี6667ถ้าเธอปรับดวงเธอในจุดนั้นจะส่งผลดีให้สำหรับปี686970นะคะส่วนมาในปี2569นะคะเป็นธาตุไฟมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของถ้ารับละครก็จะเป็นละครที่มีตัวประกอบเป็นนางเอกใหม่นะคะแล้วก็ตัวเธอยังเป็นตัวชูโรงอยู่นะคะก็จะเริ่มมีอะไรเข้ามาเสริมสำหรับตัวเธอเรทของเธอก็จะลงไปนะเรทที่นางเอกต้นก็จะถอยมานิดนึงแล้วก็จะมีตัวรองขึ้นมานะคะและบทที่เธอเล่นก็จะบทหนักขึ้นนะคะตัวเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างของดวงก็จะเปลี่ยนไปตามวัฏจักรและโอกาสที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วง970ก็อย่างที่บอกไปเธอต้องเปลี่ยนแนวทางอาชีพนะคะถ้ายังทำนักแสดงอยู่บทที่เล่นก็จะเป็นบทที่ค่อนข้างหนักขึ้นนะคะอาจจะไม่สายไม่เฟซซี่แล้วแต่เป็นลักษณะของกฎที่หนักแน่นขึ้นถ้าถามในเรื่องของชีวิตตัวเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทำธุรกิจส่วนตัวนะคะที่มีการขยับขยายมากขึ้นนะคะช่วงดวงเริ่มเปลี่ยนและเป็นพื้นที่ธาตุไฟส่งดวงชะตาโดยตรงบวกกับตัวเธอนะคะเนี่ยเป็นพื้นที่ธาตุไฟกุมภามีนานนะคะเข้าหลักห้าเป็นพื้นที่ธาตุไฟช่วงกุมภานะคะและมีนาเมษาเป็นพื้นที่ธาตุไม้นะคะก็อยู่ในช่วงที่เหมือนกับการทำธุรกิจส่วนตัวมากกว่านะคะ
เนี่ยตรงจุดนี้นะคะพาแบบมาที่พฤษภามิถุนากรกฎาคมนี่ก็พื้นที่ธาตุไฟก็ส่งอีกนะคะเป็นพื้นที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องหาทรัพย์หารายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเธอจะมีโครงการทำอะไรมากมายในช่วงนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทำธุรกิจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมตรงจุดนี้จะส่งผลดวงให้กับดวงของคุณพักมินยองให้เธอมีชื่อเสียงและขึ้นแท่นอยู่ระดับสูงสูงขึ้นนะคะถึงแม้เธอจะอายุมากขึ้นเธอก็ยังได้รับความโดดเด่นและเป็นผู้มีอิทธิพลในเกาหลีใต้นะคะลักษณะดวงแบบนี้เป็นดวงที่มีอิทธิพลนะคะตามจังหวะดวงและช่วงเกณฑ์ดวงชะตาที่กำลังจะเดินทางสู่ตรงจุดของความสำเร็จนะคะมาที่สิงหากันยาตุลาเป็นพื้นที่ธาตุทองนะคะช่วงตุลาก็ยังเข้าพระกับตำแหน่งปีอีกนะคะก็ส่งผลดีเป็นพื้นที่ธาตุไฟตรงนี้เป็นพื้นที่ธาตุทองนะคะก็ยังส่งให้กับดวงชะตาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากถ้าเธอย้ายดวงมาเนี่ยเธอเป็นธาตุตัวเธอเองละการเป็นธาตุตัวเองเนี่ยจะดีในพื้นที่ธาตุไฟธาตุทองและธาตุน้ำทั้งหมด3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาไปลากยาวจนปลายปีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับคนธาตุไฟเล็กก็คือดวงของพระมินยองโดยตรงเธอจะมีความเป็นตัวเธอเองการจัดการอะไรต่างๆเธอจะสามารถยืนได้ตัวของตัวเธอเองโดยที่ตัวเองเอาประสบการณ์ตัวเองมาสร้างให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จต่อไปนะคะมาในปี2570เป็นธาตุตัวเธอเองละเดินดวงชะตาเพราะฉะนั้นธาตุไฟมาเยอะนะคะถือว่าดีเธอแข็งแรงแต่ระวังป่วยการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นในลักษณะของปี2569 2570 2ปีนี้นะคะดูแลสุขภาพให้มากหน่อยนะคะสำหรับดวงของคุณพักมินยองนะคะถ้าจะมีประเด็นปัญหาน่าจะมาจากสุขภาพของตัวเธอเธอค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ป่วยนิดนึงเพราะเธอทำงานหนักความรับผิดชอบสูงนะคะเพราะในปี2570ก็ดีนะคะเธอไม่เสียแล้วหลังจากนี้ไปก็คือหลังจากเปลี่ยนดวงชะตาเธอจะดวงเดินแล้วและจะดีขึ้นแต่ดีขึ้นในลักษณะของการทำธุรกิจตัวใหม่นะไม่ได้ลักษณะของธาตุเดิมบางคนอาจจะคิดว่ายังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างเดิมมันไม่ถูกต้องคือเขาเราเปลี่ยนโครงสร้างของดวงในช่วงตามเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแต่แนวทางก็จะเป็นอีกแนวทางนึงแต่จะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยอาจจะมีประเด็นอื่นเสริมเข้ามาถ้าการเปลี่ยนแปลงมากก็คือเปลี่ยนพลธาตุแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงน้อยก็คือยังเป็นธาตุตัวเดิมนะคะเพียงแต่ตัวเองเนี่ยอาจจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาทำหรือจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับสิ่งที่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะและอีกคำถามหนึ่งที่เขาถามมาในเรื่องของความรักนะคะถ้าดูจากใน5ปีนี้เลยนะคะดวงความรักเนี่ยคุณพักมินยองเนี่ยเป็นคนธาตุไฟนะคะธาตุที่จะเป็นความรักของคุณพักมินยองเนี่ยก็คือธาตุทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ดวงชะตาของเธอเนี่ยถ้าได้ธาตุทองมาเนี่ยก็จะมีคนแย่งไปหรือธาตุทองที่เข้ามาจะไม่ได้ส่งให้สำหรับตัวเธอเพราะมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นสิ่งที่เหมาะสำหรับคนที่มีดวงอย่างคุณพักมินยองต้องเป็นลักษณะของธาตุดินนะคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของความรักของเธอที่จะสร้างโอกาสและความสำเร็จให้กับตัวเธอเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ปี7172นะคะใช้คือธาตุถ่ายเทขึ้นจะส่งผลดีให้กับดวงชะตาในด้านของความรักด้วยเพราะฉะนั้นใน 4-5 ปีนี้อาจจะมีข่าวกับพระเอกกุ๊กกิ๊กกันที่แสดงละครด้วยกันเป็นเรื่องที่โอเคนะคะเป็นการสร้างชื่อเสียงต้องได้ผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่านะคะสำหรับดวงของคุณพักมินยองผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันนะคะจะส่งผลดีในด้านของความรักมากกว่าผู้ชายสูงวัยนะคะดวงของคุณพักมินยองเพราะผู้ชายที่อายุน้อยกว่านะคะจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณพักมินยองเนี่ยสบายใจไม่มีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและคุณพักมินยองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างคิดและค่อนข้างที่มีรายละเอียดในชีวิตเยอะจึงเหมาะสำหรับคนที่อายุน้อยเพราะเธอจะเป็นคนที่ชอบแนะนำและแนะแนวคนอื่นมากกว่าเ
ราะดวงแข็งแรงต้องการธาตุที่ถ่ายเทออกนะคะถ้าในรอบปีที่จะมีเกณฑ์ความรักในช่วงปีย่อยๆนะคะก็จะมีช่วงมิถุนากรกฎานะคะในปี2566ในปี2567ก็จะมีช่วงเมษาพฤษภานะคะแล้วก็ในปี2568เนี่ยก็จะมีกุมภามีนาธันวามกราในปี2569ก็จะมีในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาในปี2570ก็จะมีในช่วงสิงหากันยานะคะอันนี้คือปีย่อยที่มีเรื่องข่าวคุกกิ๊กที่มีแนวโน้มในเรื่องของข่าวคุกกิ๊กนะคะแต่ถ้าถามดวงจริงๆต้องลักษณะหาคนธาตุดินนะคะรวมจนถึงปีที่เป็นธาตุดินก็คือปี2571-72นะคะช่วงนั้นจะลงล็อกที่สุดถามว่าช่วงนั้นถามว่าอายุมากแล้วเนื่องจากคนยุคนี้นะคะการแต่งงานการมีแฟนนะคะเป็นเรื่องที่ดีก็คือช่วงนั้นอาจจะเปิดตัวแต่มีการคบกันในปีย่อยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าในช่วงแต่ละปีมันจะมีปีย่อยสำหรับที่เรามีข่าวแต่จะไปเปิดตัวหรือว่าจริงจังในช่วงนี้คนนี้คือคนที่ใช่ที่เหมาะสมจริงๆก็คือในปี2571-72นะคะถามว่าทำไมต้องเป็นช่วงนั้นช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ชีวิตเนี่ยเดินเส้นทางที่ดีเหมาะสมที่จะมีคู่แต่ถ้าจะมีก่อนหน้านั้นก็คือเมื่อประมาณเกือบจะ10ปีก็คือปี61ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเหตุการณ์คราวนี้คุณพระมินยองเนี่ยน่าจะมีแฟนเป็นนักแสดงด้วยกันมากกว่านะคะแล้วก็เหมือนกับมีข่าวช่วยส่งเสริมในด้านอาชีพการงานของเธอจะดีกว่าและถ้าหลังจากนี้ไปเธอเหมาะที่จะไปมีแฟนอีกครั้งหนึ่งหรือช่วงนั้นที่จะมีข่าวกับนักธุรกิจอะไรดังๆอันนั้นในช่วงหนึ่งในปีช่วงตอนที่เธออายุ43แต่ถามว่าโอ้โหต้องขนาดนั้นเลยหรือเปล่าสำหรับชีวิตไม่ใช่นะคะในช่วงปีย่อยเนี่ยมีโอกาสมีได้นะโดยเฉพาะถ้าปี2566เนี่ยเดือนกรกฎาคมค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ในปี2567เนี่ยนะคะก็จะเป็นในช่วงเมษาพฤษภานะคะก็ถือว่าดีโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่หมดเรื่องของคดีความหรือปัญหาต่างๆเนี่ยคลี่คลายลงดวงเธอจะเริ่มเปลี่ยนนะคะในปี2ปีนี้นะและดวงพอเปลี่ยนไปโอกาสและความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความยาวพอสมควรนะสำหรับดวงของคุณพักมินยองนะคะและเรื่องของโงเห้งก็เมื่อกี้อธิบายไปนะคะว่าอยู่ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้แล้วก็มาจากตำแหน่งนี้ก็จะเข้าตำแหน่งนี้ต่อนะคะลูกตาเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วง36จนถึง40นะคะในช่วงนี้เรื่องของมาตาต้องสดใสยามรีแววตาเศร้ายังมีแววตาแห่งความทุกข์ถ้าเป็นลักษณะของแววตาเฟรชชี่ได้เท่าไหร่ยิ่งดีคือความสดความเริ่มต้นที่เหมือนกับสดใสคือการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสำหรับดวงของคนเราถ้าเราพักผ่อนที่เพียงพอร่างกายเราจะสมดุลนะคะผิวพรรณก็จะออกมาทางตามปกติของการพักผ่อนที่เพียงพอความเครียดทำให้สุขภาพจิตแย่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในช่วงดวงไม่ดีเราต้องรักษาสุขภาพกายให้ดีสถานการณ์ทุกอย่างรอบตัวก็จะดีขึ้นและเราเอาตัวเองให้หลุดจากปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อเอาตัวเองหลุดจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จและได้รับโอกาสตรงนั้นเป็นของคุณนะคะสำหรับการปรับดวงของคุณดวงของพรรคมินยองเนี่ยทางช่องนำเสนอให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของดวงของคุณพรรคมินยองนะคะในคลิปนี้คงมีความยาวค่อนข้างยาวมากนะคะแต่จะเป็นการอธิบายในรายละเอียดต่างๆของรูปดวงทั้งหมดนะคะขอขอบคุณแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนนะคะสำหรับในการทำคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นธรรมทานให้กับ
ดวงชะตาหลายคนหรือคนที่ศึกษาทางด้านของโหราศาสตร์ด้วยนะคะว่าเกณฑ์ดวงนี้จะทำยังไงการปรับดวงการเสริมดวงชะตาที่ดีที่สุดคืออะไรและก็การอยู่ในช่วงของดวงแบบนี้เราจะปรับตัวตามสถานการณ์ยังไงนะคะก็ฝากติดตามช่อง Unlock Zodiac นะคะแล้วก็ติดตามเพจทาง Facebook Copper Chinese Holo Series แล้วก็ Secret Number นะคะที่สำคัญตอนนี้มี TikTok นะคะคนรู้ดวงจะดูในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยทายไปในช่วงของดาวย้ายอะไรต่างๆไปติดตามดูผลงานได้นะคะมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนมาด้านล่างนะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังรับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ยินดีสำหรับใครที่อยากรู้อะไรนะคะในทางช่องอยากจะนำเสนอจริงๆก็คือคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่มีข่าวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการทำคลิปต่างๆอาจจะไม่พูดที่ค่อนข้างที่รุนแรงนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องของการฟ้องร้องหรือคดีความต่างๆที่เกิดที่ต่างๆที่อาจจะส่งผลได้เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ดวงในต่างๆต้องวิเคราะห์แบบมีเหตุมีผลและมีจังหวะชีวิตที่ถูกต้องนะคะเพื่อไม่ให้บุคคลที่เรามาพูดถึงเสื่อมเสียและก็ไม่ทำให้คนที่พยากรณ์ก็คือตัวอาจารย์เอมได้รับความเดือดร้อนจากการที่พูดให้คนอื่นดูไม่ดีนะคะแต่เราวิเคราะห์ตามดวงที่เกิดขึ้นจริงตามพื้นดวงชะตาของเขาตามวันชะตาปีเกิดที่มีรายละเอียดในวิกิพีเดียหรือใน Google นะคะที่หามาได้เพราะฉะนั้นถ้าคลิปอื่นวันเดือนปีเกิดอะไรไม่ตรงก็ต้องขออภัยนะคะเนื่องจากข้อมูลเราหามาได้จากตรงจุดนั้นส่วนรายละเอียดหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนั้นอันนั้นว่ากันอีกทีนะคะถ้าสะดวกหรือคลิปต่างๆที่อยากทำเดี๋ยวจะทำนะคะเพราะเน้นในเรื่องของบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วมีเรื่องราวต่างๆเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ธรรมทานให้กับคนทั่วไปที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็มีความยาวพอสมควรแล้วก็ขอจบตรงนี้ขอทุกคนที่รับฟังคลิปนี้มีความสุขนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแฟนคลับของคุณพักมินยองให้สบายใจได้ว่าเธอจะสามารถผ่านพ้นไปได้เพียงแต่ต้องผ่าน2ปีที่อยู่ในช่วงคาดในการเปลี่ยนผ่านดวงนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีปีใหม่แล้วก็สวัสดีที่จะเข้าสู่ในช่วงสงกรานต์ด้วยนะคะตรุษจีนแล้วปีใหม่แล้วจะเข้าสู่สงกรานต์และสุดท้ายก็ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ดีสำหรับคนที่มีนักสัตว์ชงนะคะปีนี้อย่าลืมไปแก้ชงด้วยนะคะเพื่อทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นผ่านกับปัญหาอุปสรรคให้หนักกลายเป็นเบาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ